นี่เอาเซ็ตแล้วก็พอทำเซ็ตก็เอาสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคลิปวิดีโอใหม่ของเพจไม้ม้วนแกลเลอรี่นะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคลิปวิดีโอใหม่ของเพจไม้ม้วนแกลเลอรี่นะคะคลิปพาแอลวันนี้แม่เจนนะคะจะพาทุกท่านไปดูค่ะไปดูน้องเฟมมี่นะคะเขาเรียกว่าเล่นเล่นน่าจะเป็นเหมือนกับว่าเครื่องไถนาค่ะแล้วก็ไปดูคุณพ่อค่ะคุณไพโรนะคะไปเอาหน่อไม้แต่เป็นหน่อไม้หวานนะคะที่สวนต้นใหญ่มากค่ะเสร็จแล้วอาจารย์จะมาทำอาหารเขาเรียกว่าเพกาหรือว่าภาคเหนือเรียกว่าน่าจะเป็นมะลิไม้ค่ะจะรสชาติออกขมแม่เจนทานไม่ได้ค่ะแล้วไปดูพิธีกรรมของชาวเหนือเมื่อเก็บผลผลิตลำไยแล้วนะคะทุกสวนเลยค่ะจะมีการเลี้ยงเจ้าที่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับว่าแบบเป็นน้องวันเฮาเนอร์อันนี้เสียงจากเจียงไฮ้เนอร์เดียวนี่คือพอบรรยากาศจังหวัดเฮาเนี่ยจังจังหายจังเทิงไม่นึกว่าพี่น้องอยู่ตั้งกรุงเทพกรุงไทยเมืองนอกเมืองนาจะได้หันบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเนียนท้องฟ้ามืดๆหน่อยฝนกำลังย่างไว้นี่พอดีผมมันเข้ามาสวนลำไยนึกตัดหญ้าสวนลำไยนี่ก็เป็นสวนผลไม้กำลังลงครับอันนี้ก็ลงฝรั่งของเงาะของมะม่วงของไฟมะพร้าวส้มโออย่างกับสลงไว้หลายอย่างอยู่แต่มะลิจีเอ้ยมะลิจีตัวแต่ลำไยนี่คงลงแล้วล่ะเพราะมันมีเยอะราคาบ่ค่อยดีเอ้ไผ่มะนาวนี่น่ะสาวสาวมะนาวคมคนหนึ่งลำไยนี่คงบ่ลงเพิ่มแล้วล่ะเพราะว่าราคาบ่ดีปีนี้มันนักขวางกันนักราคาบ่กี่บาทหนึ่งบ่คุ้มลงทุนเนาะเนี่ยดูบรรยากาศดีกว่าบรรยากาศงามๆที่อำเภอเทิงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายที่บ้านถุงหงเนยนี่ก็มีบรรยากาศที่สวยงามนี่มันสวนลำไยหมดเลยเนยนี่นะนี่นะหลังคงก็เป็นดอยมืดตื้อมืดสวัสดีครับพี่น้องวันนี้อันทำมาสักนอครับต้นนอที่สวนเนี้ยสวนลำไยเนี้ยมีครบหมดอ่ะนะเล่นเล่นอยากก็ต้มเนาะต้มสิดุกหมูเนาะเดี๋ยวบึ้งเดี๋ยวเขาไปบุกหมูสักตัวก่อนต้มเส้นนอนี่พยายามก่อนThank you.
นี่ก็แฮมทีนี้อย่างนี้ทีนี้สองอ่ะสามเออเนี่ยเออวันนี้หยิบปลามาโอ้แฮมหน่อไม้หน่อไม้นึ่งสูงขนาดนั้นเลยนะขี่ไปไปตะลักแห่เอ้าไม่ฟังเอาเออต้องขึ้นหนึ่งวันน้ำตกไหมเจ้าเอ้ยน้ำตกไรไม้ม้วนน้ำตกเล็กๆที่ไม่ธรรมดาเราอยู่ในส่วนของเราเองนะของที่มีธรรมชาตินะครับกว่าจะปีนป่ายขึ้นไปสูงมากเลยนะครับสูงขนาดเด้อน้ำตกนี่นะใครบอกเลยไม่แอบขยายมันเด้อเน้นแบบนี้จะพ่อกันหน้าฝนแล้วนะทศหันยาโต๊ะกลางสวนลำไยงงหน้าขนาดน้ำกว่าบรรยากาศม้อนอกโอ้วันนี้อยู่
ไฟไฟเผาบิ๊กหน่อยนะต้องเข้าตรงนี้นะต้องเข้าไปติดแล้วเนอะเดี๋ยวเขาจะเอาหลัวใส่ก่อนหลัวใส่น้ำหนักหน่อยเออไฟมันติดแตกเนี่ยห้อนขนาดนั้นเดี๋ยวนี้นะต้นกล้วยต้นกล้วยเอาไว้ยิงแข็งไฟลุกจังๆนะโอ้ไฟบัดติดเนี่ยแหละเดี๋ยวครับครับไฟมันติดนะเอามันสุกไปเป็นล่างเอาไปเป็นล่างเอามันสุก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 ไปเป็นล
ำหน่อยับอีมะลิดใหม่เดินนอหวานเป็นเข้าอันนี้เข้านี่เหมาะขนาดได้เม็ดขามาเลยก็จะสุดยอดเลยกินนี่เต้าลิ้นนักแนบสุดยอดนี่กินกันยำหน่อยเหมาะอันนี้นี่เป็นเม็ดนึงอันนี้เป็นนั้นดอกมันกินกันยำสามหน่อยสักหน่อยเหมาะสวัสดีครับวันนี้เอามาพรผลเลี้ยงเจ้าตี้ไก่2ตัวนี่อันที่สวนอุ๊ยกวนเฮ้เน้อไปสนใจกับตัววันเน้อเล่าหายไก่กูมีเด็กๆมาเตยเนาะพอเด็กๆมากินส้มตำอุ๊ยกวนนั่งนั่งอยู่พุ่นนี่เป็นพิธีกรรมทางภาคเหนือนะครับที่เพิ่นนั้นเพิ่นฮ้องว่าเรียกเจ้าตี้เอาเวลาเพิ่นทําการทํางานเสร็จแล้วก็เพิ่นก็จะเลี้ยงเหมือนกับว่าความเชื่อตรงที่ว่าเลี้ยงสุขสถานที่จะมีเจ้าที่เจ้าทางอยู่ตอนนี้ก็เพิ่นทําลําเรือนทําเหือนไว้อันเพิ่นฮ้องหอเจ้าตี้เนาะนี่เนาะนี่เราจะเป็นเสาเดียวนะครับบ่ใช่4เสาถ้า4เสาเราเป็นสันทภูมิเนาะได้4เดียวเสาเดียวนะครับเนี่ยจะเป็นเจ้าตี้แล้วก็จะเอามาเลี้ยงตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นสวนลำไยสวนผลไม้ต่อไปสวนส้มโอนะพอทำเสร็จก็เอาหมากินมากินครับเจ้าตี้จะตั้งเป็นพิธีกรรมตามภาคเหนือใจเดี๋ยวลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องมาเลยมั้ยกระร่าเร่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะคะThank you.
้